ไปนะคะก็จะเป็นขอเรียนเชิญอาจารย์มลิวรรณหฤทัยธนาสรรค์นะคะผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะค่ะอาจารย์ท่านอาจารย์ก็จะมาบรรยายในหัวข้อศักยภาพชีวมวลของประเทศไทยค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะมลิวรรณหฤทัยธนาสรรค์นะคะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะเจ้าภาพนะคะทางท่านอาจารย์สุธรรมนะคะที่ได้เชิญมาร่วมในเรื่องของการแชร์ข้อมูลในวันนี้นะคะในส่วนตัวนะคะก็ในที่สถาบันเองก็ทำในเรื่องของต้นน้ำนะคะงานวิจัยต้นน้ำนะคะมาค่อนข้างนานแล้วนะคะวันนี้ก็มีภาคเอกชนหลายท่านที่ได้มีโอกาสร่วมงานกันมานะคะในส่วนของศักยภาพชีวมวลของประเทศไทยนะคะจริงเนี่ยทุกคนก็คิดว่าประเทศเรามันมีศักยภาพอยู่แล้วนะคะเมื่อเทียบกับประเทศทางยุโรปนะคะซึ่งอากาศอะไรต่างๆก็ไม่ได้เอื้อนะคะอีกทั้งที่ในส่วนอย่างที่อาจารย์สุธรรมได้กล่าวไปแล้วนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะก็เป็นการทำการเกษตรนะคะอย่างน้อยเนี่ยตัวเศษเหลือเองนะคะก็มีอยู่จำนวนมหาศาลนะคะแต่ว่าประเด็นอยู่ที่ว่าเราจะมาใช้ได้จริงหรือเปล่านะคะวันนี้ในส่วนของชีวมวลที่เราพูดถึงกันนะคะก็จะพูดถึงจาก3แหล่งนะคะก็คือจากฟาร์มนะคะคือจากแปลงนะคะอีกอันนึงก็คือจากโรงงานนะคะก็คือเป็นเศษเหลือจากภาคการเกษตรแต่เป็นอุตสาหกรรมเกษตรนะคะซึ่งอันนี้ก็จะง่ายหน่อยนะคะก็จะกองกันอยู่ละนะคะการรวบรวมการขนส่งก็จะง่ายนะคะและอีกอันนึงก็คือเรื่องของการปลูกนะคะทั้งพืชพลังงานนะคะเป็นหญ้าพลังงานหรืออ้อยพลังงานหรือว่าเป็นไม้โตเร็วนะคะอันนี้ก็จะเป็นพูดถึงศักยภาพของชีวมวลจาก3แหล่งนี้นะคะนี่ก็เป็นส่วนที่พยายามที่จะนำเสนอข้อมูลที่อัปเดตที่สุดนะคะจากเศษเหลือจากภาคการเกษตรนะคะซึ่งวิธีการที่เราประเมินกันนะคะโดยหลักการเนี่ยก็คือประเมินจากพื้นที่ปลูกนะคะพื้นที่ปลูกอันนี้จะเป็นตามข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินปีล่าสุดนะคะที่ทำมานะคะก็คือปี2560นะคะนี้ล่าสุดละนะคะเรามาดูนะคะว่าพืชเศรษฐกิจ6ชนิดนะคะของเราเนี่ยนะคะมีพื้นที่ปลูกอยู่เท่าไหร่นะคะข้าวก็ยังเป็นอันดับ1อยู่นะคะมีอยู่ 71.43 ล้านไร่นะคะเศษเหลือก็จะเป็นแกลบเป็นฟางข้าวนะคะเป็นอันดับ2นะคะก็จะเป็นส่วนของอ้อยนะคะอ้อยเรามีพื้นที่ปลูกอยู่ประมาณ 16.71 ล้านไร่นะคะก็จะมีเวสนะคะนี่เวสก็จะอยู่ที่โรงงานนะคะมีชานอ้อยมีต้นอ้อยยอดอ้อยนี่ก็จะอยู่ที่แปลงนะคะแล้วก็มีมันสำปะหลังนะคะมันสำปะหลังอยู่ที่ประมาณ 16.2 ล้านไร่นะคะในส่วนของมันสำปะหลังก็จะเป็นเง่านะคะซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะเคยใช้นะคะในภาคอุตสาหกรรมนะคะแต่ว่าคุณสมบัติหรือคุณภาพก็จะเป็นประเด็นที่ในแง่ของการเอามาเผาไหม้นะคะว่าจะมีคุณสมบัติสามารถที่จะเผาไหม้ได้ตามที่คาดหวังไว้หรือเปล่านะคะและเรื่องของการรวบรวมการขนส่งด้วยนะคะแล้วก็ข้าวโพดนะคะข้าวโพดในปี60นะคะพื้นที่ปลูกเนี่ยอาจจะยังประมาณ10ล้านไร่นะคะประมาณ11ล้านไร่นะคะแต่ปีหน้านะคะถ้ามีการอัปเดตในเรื่องของพื้นที่ปลูกเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่านโยบายของรัฐบาลนะคะเราจะเห็นภาพชัดเจนนะคะว่านโยบายของรัฐบาลมีผลอย่างมากนะคะต่อการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะยางพารานะคะมีอยู่ประมาณอันนี้ตัวเลขอาจจะอ๋ออันนี้เป็นตัวเลขพื้นที่เก็บเกี่ยวนะคะพื้นที่ตัดฟันนะคะพื้นที่ตัดฟันของยางพารานะคะมีอยู่ประมาณ850,000ไร่นะคะต่อปีนะคะนี่คือพื้นที่ตัดนะคะพื้นที่ปลูกจริงๆเนี่ยก็จะประมาณสัก25ล้านไร่นะคะหรือถ้าตามฐานข้อมูลของจิสดาก็อยู่ประมาณ30ล้านไร่นะคะแต่ว่ายางพาราเราจะได้ชีวมวลมาก็ต่อเมื่อเราตัดมันนะคะตอนนี้ถ้าตามฐานข้อมูลของการยางแห่งประเทศไทยเนี่ยปีนึงตัดที่ประมาณปีละ 400,000 ไร่นะคะแต่ว่าข้อมูลจริงๆที่เราไปสำรวจมานะคะแล้วก็ตามข้อมูลของทางกรมพัฒนาที่ดินแล้วก็ของสำนักงานสถิตินะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 850,000 ไร่นะคะนอกนั้นนะคะก็จะมีในส่วนของพื้นที่ไม้นะคะที่สามารถที่จะเอาส่วนที่เป็นชีวมวลเนี่ยมาใช้ในการผลิตพลังงานได้นะคะอย่างเช่นพื้นที่ปลูกยูคาลิปตัสนะคะมีอยู่ประมาณ 3.53 ล้านไร่นะคะพื้นที่ปลูกเนี่ยนะคะของยูคาเนี่ยทั้งประเทศนะคะอันนี้ตอนปี49 50เนี่ย
เราเคยทำงานวิจัยให้วชนะคะสำรวจแปรภาพถ่ายดาวเทียมเฉพาะภาคอีสานนะคะภาคเดียวเนี่ยมีพื้นที่ปลูกประมาณ4ล้านไร่นะคะแต่ปัจจุบันนี้นะคะก็เหลือทั้งประเทศเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ 3.5 ล้านไร่นะคะจากพื้นที่ปลูกยูคาลิปตัสตอนนั้นก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นเรื่องของการปลูกอ้อยเรื่องยางพารานะคะจากนโยบายการสนับสนุนนะคะแล้วก็มีทางใต้นะคะก็จะมีพื้นที่ปลูกอาคาเซียนะคะหรือหลายๆท่านอาจจะรู้จักในชื่อของพวกกฐินเทพานะคะนี่ก็จะเป็นพื้นที่ปลูกนะคะซึ่งเราเอามาคำนวณหาปริมาณชีวมวลนะคะที่เป็นเศษเหลือที่สามารถใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากพื้นที่ปลูกตะกี้นะคะเราก็ลองเอามาลองคำนวณดูนะคะซึ่งใช้สูตรตามที่ทางพพหรือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานใช้ในการคำนวณนะคะก็จะแบ่งเป็นนี้แบ่งเป็น4กลุ่มนะคะกลุ่มที่เป็นสีแดงนะคะคือเราคิดว่า1ก็คือไม่เหลือนะคะ2ถึงเหลือก็เอามาไม่ได้เอามาใช้ไม่ได้นะคะอันแรกเลยก็คือจากข้าวนะคะก็คือแกลบนะคะแกลบเป็นประเด็นสำคัญเลยนะคะที่ทำให้เกิดวิกฤตการณ์ในเรื่องของชีวมวลช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานะคะเพราะว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลหลายๆแห่งตอนแรกเนี่ยก็เริ่มจากการที่เอาแกลบมาเผานะคะมาผลิตไฟฟ้านะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีความขาดแคลนนะคะในเรื่องของแกลบนะคะจนถึงปัจจุบันเนี้ยนะคะแกลบก็ยังสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายอย่างนะคะดังนั้นในการที่เอามาใช้เผาหรือใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าจริงๆเนี่ยก็จะมีน้อยมากนะคะแล้วด้วยราคาของแกลบในปัจจุบันนะคะก็คิดว่าเอามาใช้แล้วอาจจะไม่คุ้มนะคะเพราะฉะนั้นแกลบเนี่ยเราก็เลยให้เป็นสีแดงไว้นะคะเราคิดว่าศักยภาพเนี่ยคือถ้าโรงไฟฟ้าใหม่หรือคนที่จะคิดทำโรงไฟฟ้าหรือใช้พลังงานโดยใช้แกลบเนี่ยอาจจะตรงนี้อาจจะไม่มีศักยภาพแล้วนะคะอีกอันนึงก็คือตัวชานอ้อยนะคะชานอ้อยซึ่งจริงๆเนี่ยเจ้าของจริงก็คือโรงงานน้ำตาลใช่ไหมคะซึ่งวันนี้เองเนี่ยโรงงานน้ำตาลก็ใช้ชานอ้อยเนี่ยในการผลิตไฟฟ้าอยู่แล้วนะคะแล้วก็เขาก็ยังมีแผนนะคะในการที่จะใช้ตัวชานอ้อยเนี่ยในการเพิ่มมูลค่าไปใช้ผลิตในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นชานอ้อยเนี่ยอย่างบอกอย่างที่เรียนนะคะว่าบางโรงงานนะคะอาจจะยังไม่ได้ตั้งโรงไฟฟ้านะคะเนื่องจากนโยบายการตั้งโรงไฟฟ้าวันนี้ก็คือต้องมีการเปิดให้มีการบิดดิ้งโดยกกพ.นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยโรงไฟฟ้าใหม่เนี่ยก็ยังไม่มีแผนนะคะโรงไฟฟ้าที่เพิ่งบิดดิ้งไปที่ผ่านมาเป็น SPP ไฮบริดเนี่ยก็เพิ่งเสร็จสิ้นไปนะคะก็ยังสร้างกันไม่เสร็จนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ชานอ้อยเป็นหลักนะคะดังนั้นที่เหลืออยู่เนี่ยก็มีแผนเอาไปใช้ในการเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นแล้วก็คนนอกนะคะคือเราจะไปซื้อเพื่อที่จะมาใช้ในการทำเป็นพลังงานของเราเองเนี่ยก็เป็นเรื่องของความเสี่ยงนะคะเพราะว่าชานอ้อยเนี่ยมันมีเชนในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยได้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวชีวมวลเนี่ยในส่วนของแกลบกับชานอ้อยเราก็เลยให้เป็นสีแดงนะคะคือคิดว่าไม่น่าจะมีศักยภาพแล้วนะคะทีนี้ลองลงมาสเตตัสที่ลองมาเป็นสีส้มๆเนี่ยนะคะก็คือฟางข้าวนะคะถ้าจากพื้นที่ปลูกข้าว70กว่าล้านไร่ตะกี้นะคะก็ยังมีฟางข้าวเหลืออยู่นะคะแต่ว่าประเด็นของฟางข้าวก็คืออย่างที่ท่านอาจารย์สุธรรมบอกตะกี้นะคะว่าเราจะไปเก็บรวบรวมมันมาได้ยังไงนะคะต้นทุนในการเก็บรวบรวมเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าฟางข้าวเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเราต้องยอมรับว่าเอาไปใช้ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะคะทีนี้เนี่ยโดยเกษตรกรทั่วไปเนี่ยเวลาที่เขาขายอะไรได้ในราคาหนึ่งแล้วเป็นราคาที่สูงเนี่ยเขาก็จะชินนะคะว่าเขาก็จะชินสมมติขายฟางข้าวได้กิโลละ2บาทนะคะเขาก็จะชินว่ามันต้องขายได้กิโล2บาทนะคะเราบอกว่าเราจะเอาฟางข้าวมาใช้เผาเพื่อผลิตไฟฟ้าเนี่ย2บาทไม่ไหว50ตังค์ได้ไหมเขาบอกไม่ได้เขาเคยขาย2บาทนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังเป็นโอกาสนะคะแต่ว่าต้องหาว่าเราจะรวบรวมหรือเราจะมีวิธีการที่จะจัดการตรงนี้ได้อย่างไรนะคะเช่นเดียวกันกับตัวเศษเหลือจากข้าวโพดนะคะซึ่งวันนี้เองเนี่ยนะคะก็ยังมีศักยภาพอยู่ยังมีโอกาสที่จะมาใช้อยู่นะคะแต่ปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องของการรวบรวมเพราะว่าข้าวโพดเองเนี่ยก็จะปลูกในพื้นที่สูงนะคะแต่ว่า
ันก็เป็นคือถ้าสามารถเอามาใช้ได้เนี่ยวันนี้อย่างที่เราเจอปัญหาหมอกควันนะคะอันนึงเนี่ยก็คือเรื่องของการปลูกข้าวโพดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเอามาใช้ประโยชน์ได้หรือมีวิธีการที่จะเก็บรวบรวมได้โดยที่มีต้นทุนที่ยอมรับได้เนี่ยนะคะก็จะช่วยประเทศชาติได้เยอะนะคะรวมทั้งเรื่องของอ้อยเช่นเดียวกันนะคะอ้อยข้าวโพดวันนี้ทั้งภาคเหนือภาคอีสานนะคะที่เกิดปัญหาหมอกควันที่เป็นตัวแดงอยู่นะคะหลักๆเลยนะคะมาจาก2ตัวนี้นะคะอย่างนึงนะคะก็คือตัวปาล์มนะคะปาล์มเนี่ยนะคะมีการเขาเรียกว่าตัดแต่งกันตลอดเวลานะคะทั้งปีนะคะแต่ก็ประเด็นก็คือเรื่องของการรวบรวมนะคะต้นทุนนะคะว่าจะทำได้ยังไงนะคะทางปาล์มทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะซึ่งคุณสมบัติในเรื่องของการเอามาเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าติดอยู่อย่างเดียวเรื่องของการรวบรวมนะคะแล้วก็เกษตรกรนะคะจะยอมรับราคาได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเกษตรกรทั้งใต้เนี่ยก็จะชินกับการที่มีรายได้สูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรียกว่าใช้แรงงาน1วันแล้วได้ผลตอบแทนอาจจะแค่300บาทอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่เขาอาจไม่สนใจนะคะก็ทิ้งมันไว้ดีกว่านะคะทีนี้สีฟ้านะคะสีฟ้าก็มีศักยภาพเพิ่มขึ้นจากสีส้มนะคะตัวทลายปาล์มนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์สุธรรมบอกนะคะเรายังมีเหลืออยู่นะคะแต่ว่าประเด็นนี้ก็คือเรื่องการทลายปาล์มเนี่ยมันก็อยู่ที่โรงงานนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสคล้ายๆกับตัวชานอ้อยนะคะคือมีเชนในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าได้อีกนะคะในเรื่องของการสกัดเส้นใยอะไรต่างๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการเอาไปใช้ประโยชน์มากมายนักนะคะคือถ้ามีความต้องการใช้ก็ยังมีตัวซัพพลายเหลืออยู่นะคะตัวกะลาปาล์มอันนี้ยังเป็น question อยู่นะคะว่าเหลือจริงหรือเปล่าเพราะว่าเรามีการนำเข้ากะลาปาล์มเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งเอามาใช้ทั้งในอุตสาหกรรมเพื่อผลิตไฟฟ้าแล้วก็ความร้อนนะคะแต่ว่าเท่าที่ได้คุยกับทางผู้ใช้นะคะเขาก็บอกว่าถ้ามีความต้องการใช้ก็ยังมีซัพพลายเหลืออยู่นะคะยางพารานะคะอย่างที่เรียนว่าเราจะได้ชีวมวลของยางพารามาก็ต่อเมื่อเวลาที่เราจะตัดนะคะเวลาที่ตัดปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบ่งส่วนนะคะส่วนที่เป็นส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น3พาร์ทนะคะส่วนที่เป็นตอนะคะก็ทิ้งไว้ในแปลงกองทิ้งไว้นะคะแล้วก็บางทีถ้าไม่มีการเอาไปใช้ประโยชน์ก็เผาทิ้งนะคะส่วนที่เป็นไม้เล็กนะคะเล็กกว่าประมาณ5นิ้วลงมานะคะก็เป็นไม้ฟืนนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็น5นิ้วขึ้นไปเนี่ยก็เป็นเข้าลงเลื่อยก็จะมีอยู่2ส่วนนะคะที่เป็นเศษเหลือก็คือเป็นปีกไม้กับเป็นขี้เลื่อยนะคะก็ยังมีศักยภาพอยู่นะคะแต่ว่าต้องมาดูในเรื่องของราคานะคะว่าเราจะไหวหรือเปล่านะคะในแง่ของการเอามาใช้นะคะเพราะว่ามีความต้องการใช้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ยังมีอุตสาหกรรมที่มาแข่งด้วยนะคะก็คือพวกพาร์ติเคิลบอร์ดนะคะเขาก็มีการใช้ตรงนี้อยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องลงสนามไปแข่งราคากับการใช้ประโยชน์เพื่อไปทำพาร์ติเคิลบอร์ดก็จะเหนื่อยอยู่นะคะในส่วนของยูคาลิปตัสก็เช่นเดียวกันนะคะแม้ว่าตัวชีวมวลจะมีเยอะแต่ว่าอุตสาหกรรมหลักคืออุตสาหกรรมกระดาษนะคะดังนั้นเนี่ยส่วนที่เรามาใช้อาจจะเป็นแค่สัก 10-20% นะคะจากตัวปริมาณตัวนี้นะคะแต่ว่าก็ยังมีพอมีอยู่นะคะแล้วก็ตัวกฐินเทพาเนี่ยนะคะตอนนี้ที่มีปลูกเนี่ยก็น่าจะเป็นไม้ที่ปลูกทิ้งไว้ในสำหรับพื้นที่ที่ไม่มีการใช้ประโยชน์นะคะก็จะอายุประมาณสัก5ปีขึ้นไปนะคะซึ่งกฐินเทพาเนี่ยที่ปลูกทิ้งไว้เนี่ยก็คือเอามาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการก่อสร้างแต่ว่าปัจจุบันนี้มันมีปัญหาก็คือปัญหาในเรื่องของเขาเรียกว่าไส้เขาเรียกไส้เน่าโคนเน่านะคะก็คือไม้ตรงกลางเนี่ยมันจะมีเชื้อรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ตัดออกมาแล้วเจอพวกไม้ที่เป็นมีโพรงอยู่ตรงกลางเนี่ยก็มาใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็สามารถที่จะเอาไปใช้คือสุดท้ายก็คือเอาไปเผาให้หมดนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามไอ้ตัวเนี้ยก็เป็นตัวที่มันอยู่ในพื้นที่ที่มีเจ้าของที่เขาไม่ได้มีความร้อนเงินนะคะเขาปล่อยมันทิ้งไว้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนที่มีศักยภาพแต่เราจะไปเอามาได้ยังไงนะคะซึ่งแต่ละจุดเนี่ยพอพูดถึงศักยภาพเนี่ยมันก็คงต้องไปดูในเชิงลึกอีกทีนึงนะคะ
ดังนั้นในส่วนของเศษเหลือนะคะก็จะมีข้อจำกัดนะคะในเรื่องของต้นทุนการขนส่งรวบรวมนะคะเนื่องจากแหล่งที่มาค่อนข้างกระจัดกระจายเพราะตามธรรมชาติของพื้นที่การเกษตรแบบบ้านเราซึ่งเป็นแปลงเล็กๆนะคะกระจัดกระจายความสม่ำเสมอของปริมาณเช่นเดียวกันออกมาเป็นฤดูกาลนะคะคุณภาพที่หลากหลายนะคะมีดินปนมาบ้างมีทรายปนมาบ้างมีความชื้นสูงบ้างนะคะแล้วก็คู่แข่งนะคะจากผู้ใช้ที่เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่าพลังงานซึ่งเราแข่งไม่ได้อยู่แล้วนะคะถ้าตามนโยบายบอกว่าค่าไฟต้องต่ำกว่าต้อง 2.66 เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้ชีวมวลนะคะทีนี้มาดูในส่วนของไม้โตเร็วนะคะอีกแหล่งหนึ่งนะคะก็ไม้โตเร็วในความหมายนี้ก็คือประมาณมีต้องตัดฟันก็คือตัดฟันได้ไม่เกิน3ปีนะคะไม่ใช่5ปีหรือ10ปีตัดนะคะก็คือ3ปีไม่เกิน3ปีแล้วตัดนะคะตัดเสร็จต้องแตกหน่อขึ้นมาได้อีกนะคะไม่งั้นต้นทุนไม่ไหวนะคะต้องมีความทนทานนะคะทนต่อโรคแมลงทนแล้งอะไรต่างๆนะคะแล้วก็จัดการได้ง่ายนะคะอันนี้เป็นข้อมูลโครงการวิจัยที่เราทำกับสกวนะคะกับกฟผนะคะได้รับทุนสนับสนุนจากกฟผกับสกวนะคะซึ่งทำเรื่องของศักยภาพพื้นที่นะคะที่สามารถที่จะใช้ในเรื่องของการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานได้นะคะโดยเน้นบนพื้นที่สปกนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยปลูกไม้โตเร็วได้นะคะแล้วต้องเป็นสปกเนี่ยเสื่อมโทรมนะคะคืออย่างที่ท่านอาจารย์สุธรรมบอกก็คือเราพยายามที่จะไม่ไปแข่งขันกับพืชอาหารนะคะเพราะเราแข่งไม่ได้นะคะในเรื่องของต้นทุนนะคะแล้วก็ไม่อยากจะมีประเด็นในเรื่องของไปแย่งพื้นที่ของพืชอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่สปกเนี่ยมีประมาณ40กว่าล้านไร่นะคะเราก็ตัดเอาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ6ชนิดออกนะคะแล้วก็ตัดเอาพื้นที่ที่มีเป็นพื้นที่ชนรับประทานออกเพราะว่ามีชนประทานเนี่ยเขาก็สามารถปลูกพืชที่มีมูลค่าเพิ่มได้สูงได้มากกว่าออกนะคะเพราะฉะนั้นเหลืออยู่จริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยเหลืออยู่ประมาณ 4.4 ล้านไร่นะคะที่สามารถที่จะมีศักยภาพที่จะมาปลูกไม้โตเร็วได้นะคะแล้วก็ไม้โตเร็วจริงๆมันก็จะมีหลายตัวนะคะแต่ว่าตัวที่เรามานำเสนอวันนี้ก็จะเป็นยูคาลิปตัสกับตัวอะคาเซียนะคะจริงๆเนี่ยไม้โตเร็วพื้นถิ่นก็มีศักยภาพหลายตัวนะคะแต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องของกฎหมายนะคะเรื่องของระเบียบป่าไม้นะคะเพราะว่าถึงเวลาปุ๊บเราจะแปรรูปเข้าลงสับไม้เนี่ยมันสับได้แค่13ชนิดบวกกระยางพารานะคะถ้านอกเหนือจาก13ชนิดเนี่ยถูกจับทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปเอาไม้ตัวเร็วบางทีถ้าไม่มีอยู่ในลิสต์เนี่ยเราก็เสียเราก็เขาเรียกว่าถูกจับได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่นะคะจากที่ทำโซนิ่งออกมานะคะว่ายูคาลิปตัสเนี่ยพอดูตามเงื่อนไขตะกี้ที่ได้นำเสนอแล้วเนี่ยมีพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะในพื้นที่สปกเนี่ยอยู่ประมาณ 4.2 ล้านไร่นะคะถ้าปลูกเนี่ยก็จะได้ผลผลิตประมาณ 17.7 ล้านตันต่อปีนะคะแต่ก็เกินกว่าครึ่งคงไม่ได้อยู่ที่พลังงานนะคะอะคาเซียเช่นเดียวกันนะคะมีพื้นที่เหมาะสมนะคะก็จะซ้อนๆกันอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 3.9 ล้านไร่นะคะแล้วถ้าปลูกนะคะก็จะได้ผลผลิตประมาณ 15.8 ล้านตันนะคะข้อจำกัดของเรื่องของการปลูกชีวมวลของจากแหล่งการปลูกไม้โตเร็วเนี่ยนะคะอันแรกเลยก็คือเรื่องของการความคุ้มทุนนะคะเพราะมันต้องใช้ต้นทุนนะคะในเรื่องของการปลูกนะคะแล้วก็ราคาวันนี้อย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยค่าไฟอาจจะอยู่สักประมาณ3บาทกว่าๆ4บาทนี่ใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเพดานในการรับซื้อชีวมวลเนี่ยมันก็อาจจะสูงขึ้นนิดนึงนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยราคาตลาดณวันนี้เนี่ยเชื้อเพลิงเนี่ยโดยเฉพาะถ้าภาคอีสานเนี่ยราคาเชื้อเพลิงจะอยู่ที่สักประมาณ500-600บาทต่อตันนะคะทีนี้เราย้อนกลับไปว่า500บาท500-600บาทต่อตันถ้าต้องไปปลูกแล้วก็ต้องมาตัดนะคะเกษตรกรอาจจะหมดแรงจูงใจไปเลยนะคะ3ปีตัดมาแล้วได้แค่500-600บาทอย่างเงี้ยนะคะนอกเหนือจากว่าเป็นรายได้เสริมนะคะอันนี้ซึ่งตรงเนี้ยเป็นประเด็นนะคะว่าเราจะทำยังไงเรามีศักยภาพจริงแต่เราจะทำยังไงให้มันไปได้นะคะพื้นที่ปลูกที่มีศักยภาพมักอยู่ห่างจากความต้องการใช้นะคะมันทำให้ต้นทุนการขนส่งสูงนะคะเพราะอย่างที่เห็นแผนที่ตะเกียบนะคะพื้นที่ปลูกก็จะอยู่ไกลๆนะคะแต่โรงไฟฟ้าอยู่ใกล้ๆเมืองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการขนส่งเนี่ยต้นทุนสูงมากนะคะเรียบเรียบกฎหมายอย่างที่เรียนไปแล้วนะคะแล้วก็คู่แข่งนะคะอย่างเช่นยูคาลิปตัสเป็นต้นนะคะเรามีอุตสาหกรรมกระดาษนะคะซึ่งเขาพร้อมที่จะถึงวันที่เขาต้องการใช้ยูคาลิปตัสขึ้นมาเนี่ยเขาก็ใส่ราคาขึ้นไปได้เลยนะคะนี่ก็สู้ไม่ได้นะคะนี่ก็จะเป็น
เขาเรียกว่าสรุปนะคะว่าถ้าเกิดว่าจะทำให้เราเนี่ยมีศักยภาพจริงๆนะคะที่มันจะไปต่อข้างหน้าได้นะคะมันต้องมีนโยบายมีมาตรการมีกลไกที่ชัดเจนนะคะทั้งในภาครัฐนะคะทั้งในส่วนที่มาส่งเสริมเอกชนนะคะแล้วก็เกษตรกรด้วยนะคะเพื่อให้มันเกิดขึ้นไปให้ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์สุธรรมได้เสนอภาพพีระมิดนะคะชีวมวลเนี่ยเป็นฐานนะคะจริงๆถ้าเรามีชีวมวลเหลือเฟือเราสามารถที่จะหาวิธีการหรือใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าขึ้นไปจนถึงยอดพีระมิดได้เลยมันไม่ใช่มาทำพลังงานอย่างเดียวนะคะการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สำคัญนะคะการขอใบอนุญาตนะคะกฎหมายระเบียบอะไรต่างๆเรื่องของชีวมวลเนี่ยมันมีหลากหลายมากนะคะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นกำแพงอย่างมากในการที่จะทำให้การนำชีวมวลมาใช้เนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ในเรื่องของดีมานด์กับซัพพลายนะคะที่ต้องเจอกันโดยตรงเนี่ยตรงนี้นะคะมันจะทำยังไงนะคะต้องกำหนดราคาให้ตามคุณภาพเชื้อเพลิงมันจะทำได้จริงหรือเปล่านะคะตรงนี้มันจะมีกลไกอะไรที่จะเข้ามาซัพพอร์ตตัวนี้นะคะเรื่องของงานวิจัยนะคะที่มีอยู่เยอะแยะเนี่ยต้องเอามาใช้ประโยชน์ให้ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คืออาจจะเป็นการสร้างแพลตฟอร์มในส่วนของกลุ่มผู้ผลิตนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยวันนี้อาจจะเป็นกลุ่มผู้ผลิตที่เป็นเกษตรกรกระจัดกระจายแต่ก็เกิดมีการรวมกลุ่มมากขึ้นมีภาคเอกชนเข้ามาซัพพอร์ตมากขึ้นนะคะเราทำยังไงให้แพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยมันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นทำให้ฐานรากของชีวมวลหรือว่าต้นน้ำของชีวมวลเนี่ยมันไปเดินต่อไปได้ค่ะก็ท้ายก็ขออภัยใช้เวลาเกินมานิดนึงค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอขอบคุณอาจารย์มาริวัน